สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวเหี่ยวย่นผิวแก่ก่อนวัยและผิวหมองคล้ำไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะวันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนเพื่อมาช ใช้วาสลีนยังไงให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสและเนียนเด้งนะคะสำหรับสูตรนี้ถ้าทำเป็นประจำและต่อเนื่องนะคะเขาก็จะช่วยเรื่องลดอายุผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาจะช่วยเรื่องเร่งผิวขาวติดสปีดขึ้นด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้<ร>ได้เลยวัสลีนสามารถใช้สูตรไหนก็ได้ค่ะตัววัสลีนนะคะเขาจะมีวิตามินอ e ีที่สูงนะคะจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้วัสลีนไม่เยอะนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาประมาณนี้เลยค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์ลงไปนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันผิวอื่นๆก็ได้ค่ะ ัวน้ำมันผิวนะคะเราจะใช้นํามาละลายตัววัสลีนนะคะเขาจะไม่เหนียวไม่หนืดเป็นก้อนนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้เราจะใช้เบบี้ออยล์อยู่สช้อนชานะคะคนส่วนผสม2ออย่างนี้ให้เข้ากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราผสมกับส่วนผสมอื่นนะคะเขาจะได้เข้ากันได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่จับตัวกันเป็นก้อนด้วยนะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นวิตามินซีสำหรับบำรุงผิวก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำมะนาวนะคะเขาจะมีกรด aha หรือว่ากรดผลไม้นะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากละจุดด่างดำหรือว่ารอยสิวได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะเติมน้ำมะนาวอยู่2ช้อนชานะคะแต่ถ้าใครที่แพ้น้ำมะนาวนะคะก็สามารถใช้เป็นวิตามินซีสำหรับบำรุงผิวก็ได้ค่ะเติม2ช้อนชาเช่นกันเลยนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะหรือเพื่อนเพื่อนมีสูตรผลไม้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะแต่เราตักเฉพาะเป็นเนื้อโยเกิร์ตนะคะสำหรับตัวโยเกิร์ตอะคะ่ะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นทําให้ผิวเราเนียนนุ่มและผิวขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะสำหรับโยเกิร์ตเราจะเติมประมาณสองช้อนชานะคะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนี่นะคะนอกจากจะก,กระตุ้นผิวขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วนะคะผิวจะเนียนและเด้งมากๆากวิธี<ล>การใช้สูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นนะคะสามารถทําได้สัปดาห์ละ3-4ครั้งค่ะเพื่อนๆก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทําได้เลยค่ะล้างทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมมาคะ่ะมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะ ใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกายเยอะๆนะคะแนะนําให้พอกหนาๆทิ้งไว้ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้นิ้วมือนะคะมานวดวนเบาๆนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นทําให้เนื้อครีมเขานะคะซึมลงบนผิวเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าผิวจะแบบเนียนเด้งและนุ่มมากๆเลยค่ะ สำหรับตัวเนื้อครีมใช้ให้หมดในครั้งเดียวเลยนะคะถ้าเรามาร์คให้ทั่วใบหน้าและลําคอเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาร์คทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ20-25นาทีค่ะหลังจากนั้นก่อนที่จะล้างออกนะคะให้ใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าผ้าขนหนูอะค่ะเช็ดออกก่อน1รอบนะคะเราจะล้างด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าออกได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ